สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็มาสลาเมนเกรสนะครับ3กล่องโคตรเก่งอ่ะนะครับเป็น3กล่องที่แบบน่าจะดีสุดแล้วในตอนนี้นะครับสตรัคเจอร์สลาเมนเกรสครับเบิร์นิ่งสปิริตครับแต่ว่าผมซื้อแค่2กล่องเพราะว่าไอดีนี้ผมเคยเล่นแล้วเคยมีสลาเมนเกรสแล้วนะครับในกล่องเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างครับโอ้โหก็คือของครบที่ต้องใช้นะครับมีเฟรมบัฟฟาโลให้ด้วยมีไซเนตไมนิ่งให้ด้วยครับโอ้โหของสามารถให้หมดมีเซอร์เคิลให้นะครับซื้อ3กล่องอ่ะเล่นได้เลยอ่ะไซเนต3เซอร์เคิล3มีเรดมีรอที่ต้องการครบครับกาเซลสปินนี่ฟ็อกซี่แจ็คแจ็กกัวฟาโก้นะครับดีบักอันนี้แล้วแต่คนนะแต่ผมไม่ได้ใส่นะครับวิลซามันเกรดนะครับก็คือของครบนะครับซื้อ3กล่องได้เลยมีซาเลวูฟมีฮีโซให้ด้วยซึ่งฮีโซใช้1ใบนะครับแล้วต้องใช้ด้วยนะ1ใบนะครับคือยุคนี้ใช้แหละอ่ะคือถ้าใครอยากใส่ก็ใส่นะครับแต่ว่ามันก็มีบอร์ดที่ใช้ครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมทางฝั่งของรีเพลย์แล้วก็เด็คลิสต์นะครับงั้นเริ่มที่เด็คลิสต์ก่อนเลยแล้วกันนะครับซาร์แมนเกรสต้องบอกก่อนเป็นเด็คที่เอาจริงแล้วเล่นให้เก่งในยากนะคืออยู่ในเกมที่ยากเลยเอาจริงผมก็เล่นไม่เก่งนะต้องบอกว่าเด็คเนี้ยเล่นแบบช่ำเลยอ่ะคงไม่เก่งถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็พอเล่นเป็นนะครับแต่ว่าไม่ได้เก่งแบบว่าคือเข้าใจทุกอย่างในตัวเด็คแล้วก็เรียกว่ารีดทุกรีซอร์สของตัวเด็กออกมาได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องของแบบพื้นฐานหรือว่าอะไรเงี้ยคือเป็นนะครับอ่ะ3กล่องจัดประมาณนี้นะครับซาร์แมนเกรสนะครับ3กล่องนี่ใช้ของจาก3กล่องนะแล้วก็สามัญนะครับก็จะมีแม็กซี่นะครับอุลาระ3อิมเปอร์3เนาะผมคนชอบเซตนี้มากเลยแม็กซี่อุลาระอิมเปอร์เนี่ยอย่างละ3เนี่ยชอบมาปกติผมชอบเวลเลอร์3ด้วยเนาะแต่ว่าซาราผมขอลดเวลเลอร์ไปนึงแล้วกันนะครับเพื่อเอามาเพราะว่ามันต้องใส่ Sanity Mining แล้วก็ Circle เนาะใบเสิร์ชนะครับแล้วก็ผมเลือกที่จะใช้เมนเป็น Pangatop 2ใบนะครับเพราะว่าตัว Pangatop เนี่ยใส่ผมใส่ตั้งแต่ Slime Grade แล้วก็ใส่ทั้ง Marine Set เนาะตัวเนี้ยเริ่มหลังมันแหกบอร์ดได้เก่งมากนะครับเพราะว่าด้วยตัวของ Text มันเนี่ยมันสามารถแบบถ้าเริ่มหลังนะอีกฝั่งมันก็ต้องมีบอร์ดแหละก็สเปรย์ฟรีครับสเปรย์ฟรีครับด้วยความที่บีทดาวน์มัน 2,600 เอามาตีได้ตีเสร็จกระโดดยิงหลังอะไรนี้ก็ได้ครับหรือว่าต้องยิงเคลียร์ใบไหนก่อนที่มันจำเป็นต้องยิงอะไรเงี้ยเช่นอีกฝั่งเปิดสกิลเดรนครับโดดแพงกระท็อปฟรีแซกยิงได้เหมือนกันแต่เอาจริงๆนะมันมีทริคด้วยคือซาร์แมนเกรสเนี่ยจะไม่ค่อยกลัวพวกแบบฟลัดเกตเลยนะครับเพราะมีน้องคนนี้อยู่น้องฟ็อกซี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายสกิลให้ฟังแล้วกันว่าแต่ละคนมันทำอะไรกันได้บ้างนะครับเริ่มกันที่เฟรมบัฟฟาโลนะครับเฟรมบัฟฟาโลครับใส่3เลยใบนี้นะครับเมื่อออกจากสนามออกไม่ว่าจะเป็นลงสุสานโดแมนจ์หรือว่าไงก็ตามนะครับทิ้ง1ไซเบิร์ดจั่ว2นะครับอ่ะ1ใบแอดวานเทจดีมากนะจั่ว2เลยนะครับแล้วคนนี้ครับน้องกาเซลครับปลดมา2ใบครับโคตรเก่งเลยเพราะว่าเทคของกาเซลครับถ้าเกิดว่าเห็นซาลาแมนเกรสถูกส่งลงสุสานนะครับสามารถสเปรย์ไปนี้จากมือครับแล้วก็เอฟเฟคครับเมื่อลงมาสามารถส่งซาลาแมนเกรสการ์ด1ใบจากเด็คลงหลุมได้ครับมันเป็นตัวโม่นะครับสามารถโม่ทุกอย่างเลยฟ็อกซี่กาเซลฟาโก้แจ็คแซกัวโม่กับดักก็ได้โม่ของที่เราอยากจะเก็บขึ้นมาเล่นก็ได้นะครับเด็คนี้มันเล่นเป็นมิดเรนจ์นะครับผมวนของรีดทรัพยากรนะครับใช้งานได้คุ้มค่านะฮะแล้วก็ตัวต่อไปครับเป็นสปินนี่ครับสปินนี่ครับสปินนี่มีเทคนะครับถ้าเราควบคุมซาร์แมนเกรสการ์ดนะครับสามารถทิ้งมินี่จากมือครับแล้วก็เลือก1ใบครับบนฟิลบวก500ครับแต่ว่าเทคที่ดีของมันนะครับคือตรงนี้ครับเอฟเฟคในหลุมครับถ้าเกิดเรามีซาร์แมนเกรสใบอื่นอยู่ครับชุบตัวเองจากหลุมได้ฟรีนะครับแต่ว่ารอบหน้าที่มันออกจากสนามมันจะโดนแมเนจนะครับซึ่งเราสามารถแก้การออกจากสนามของมันได้โดยการเอามันไปเป็นโอเวอร์เลย์ยูนิตนะครับของมอเตอร์เอ็กซิสอย่างเช่นมิราสตาริโอได้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับแล้วก็ตัวของฟ็อกซี่ครับฟ็อกซี่มี2เทคแรกครับเมื่อนอร์มอนเปิด3หยิบ1ซาร์แมนเกรสครับซึ่งเทคเนี้ยปกติไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็มีเทค2ครับถ้าการ์ดมันอยู่ในหลุมนะครับแล้วก็มีเวทกับดักหงายหน้าอยู่บนฟิลไม่ว่าจะเป็นเวทฟิลหรือว่ากับดักต่อเนื่องอะไรพวกนี้ครับหรือว่าแค่มีเวทฟิลเราอยู่ก็ได้นะสามารถทิ้ง1ซาร์แมนเกรสครับชุบตัวเองจากหลุมครับแล้วเลือกที่จะยิงหรือไม่ยิงก็ได้1ใบนะครับการเวทกับดักที่หงายหน้าอยู่นะครับแต่ว่านี่ฮะผมก็เลยบอกว่าเทคบนน่ะปกติคนจะไม่ค่อยใช้กันถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มือแย่มากเพราะอะไรครับเพราะว่าเทคของ Foxy ใช้ได้แค่1อย่างครับเลือกได้แค่อย่างเดียวนะครับใน1เทิร์นเนาะนะครับเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโอเคครับแล้วก็ฟาโก้ครับฟาโก้การไปนี้ครับถ้าถูกส่งสุสานนะครับเลือกซาร์แมนเกรสไว้กับดักในหลุมนะครับเอามาเซตบนฟิลด์ได้นะครับแล้วก็ถ้าการไปนี้อยู่ในหลุมนะครับเลือกซาร์แมนเกรส1ใบครับมอนสเตอร์ดีดไปนั้นกลับแล้วก็ชุบใบนี้จากหลุมได้ครับสำหรับฟาโก้นะครับแจ็คจากัวครับแจ็คจากัวมีเทคครับเทคในหลุมครับก็คือเตะซาร์แมนเกรสในหลุมนะครับกลับ
เด็ก1ใบแล้วก็ชุบไปนี้จากหลุมมาได้นะครับที่โซนของ Salamence Great Link Monster ชี้นะครับจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต่อไปครับเป็น Salamence Great 4ครับ4 Mythic ครับถ้าละ Salamence Monster ใบอื่นครับยกเว้นตัวเองครับ Normal หรือ Spray มานะครับสามารถ Spray ไปนี้ตามได้ครับแล้วก็4 Mythic นะครับสามารถส่ง Salamence Great Card 1ใบจากมือหรือฟิลลงสุสานครับเลือกเซตนะครับเวกับดักที่หมอบอยู่1ใบของคู่แข่งครับการ์ดเป็นนั้นไม่สามารถเปิดได้นะครับเป็นการ์ดที่ดีต่อไปครับก็จะเป็นทางฝั่งของSanet Mining นะครับ Sanet Mining Tech คือส่งการ์ด1ใบครับจากมือหรือหลุมลงไม่ใช่ที่ไม่จากมือหรือหลุมนะครับขอโทษนะส่งการ์ด1ใบจากมือลงหลุมครับแล้วก็เสิร์ชไซเบอร์1ตัวครับสีดาวหรือต่ำกว่า Salamence Great ครับ Sanctuary ครับก็ถ้าเราจะอัญเชิญลิงค์ซัมมอน Salamence Great นะครับเราสามารถใช้ Salamence Great 1ตัวครับที่ชื่อเหมือนกันครับเพื่อใช้เป็นทั้ง material นั้นได้เลยครับหรือว่าเรียกง่ายว่าการ Tensei Link นั่นเองนะครับเช่นสมมติว่าปกติแล้วเราจะเรียกลิงค์2ต้องใช้ลิงก์1 2ตัวหรือว่าลิงก์1กับมอนอีก1ตัวหรือว่าใช้มอน2ตัวใช่ปะเราสามารถเรียกลิงก์2ครับจากตัวมันเองได้เลยตัวเดียวนะครับเรียกว่า Tensei Link นะครับซึ่งเป็นเทคพิเศษของ Salamence Great นะครับแล้วก็เวทฟิลด์ครับมีเทคนึงครับก็ในช่วง Damage Calculation นะครับถ้ามอนเราแบทเทิลนะครับสามารถจ่าย 1,000 ครับเลือกมอนลิงก์1ตัวครับพลังกลายเป็น0ครับแล้วก็ได้บวกไลฟ์พอยต์ตาม Attack ครับซึ่งหลายคนจะงงว่าเอ้าทำไมต้องจ่าย 1,000 แล้วมันเทคจะดียังไงครับมันเป็นการ์ดที่จะปกติแล้วเนี่ยทำให้เราได้ไลฟ์เพิ่ม800ฟรีอ่ะผมอธิบายสถานการณ์ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะครับสำหรับการใช้เทคล่างนี้นะครับก็บอร์ดมีซันไลท์วูฟ1ตัวนะครับพลัง 1,800 แล้วก็บอร์ดมีมอนอีกตัวนึงสมมุติว่าผมใช้ซันไลท์วูฟตีไปแล้วปั้งนะครับแล้วก็ผมเอาอีกตัวนึงตีเอาอีกตัวนึงตีนะผมก็จ่าย 1,000 ครับผมก็ลดพลังซันไลท์วูฟตัวเองอ่ะเหลือ0เนาะแล้วผมก็จะได้รับไลฟ์พอยต์คืนมา 1,800 ใช่ไหมครับตอนแรกผมจ่าย 1,000 ผมได้คืนมา 1,800 หักลบกันครับ 1,800 ลบ 1,000 เหลือ800เท่ากับว่าผมได้ไลฟ์พอยต์ฟรี800นะครับเนี่ยแหละเนาะคอนดิชันตัวอย่างการใช้งานนะครับสำหรับ Salamence Great Sanctuary นะครับใบต่อไปนะครับ View of the Salamence Great นะครับในช่วงเมนเฟสนะครับสามารถสเปรย์เพิ่มได้1ตัวครับ Salamence Great Monster จากหลุมหรือมือนะครับแล้วก็สามารถส่งการ์ดไปนี้ครับที่ไหนหน้าจากฟิลลงหลุมครับแล้วก็เลือก Salamence Great Link Monster 1ใบครับที่ถูกอัญเชิญลิงก์ซัมมอนโดยใช้มอนเตอร์ที่ชื่อเดียวกันหรือว่าที่ Tensei Link มาหรือว่าจะลิงก์ปกติแต่ว่ามีชื่อเดียวกันมารอบนึงเนี่ยนะครับก็สเปรย์มาได้ครับจากมือครับหรือหลุมครับในสภาพตั้งป้องกันครับตามจำนวนของลิงก์เรตติ้งครับก็พูดง่ายสมมุติว่าเราจิ้มลิงก์2ครับสไลด์วูฟที่ Tensei มาเราก็สามารถเรียกสลาได้2ตัวนะครับเนาะตามลิงก์เรตติ้งก็คือเนี่ยเป็นลิงก์2ก็เลยเรียก2ตัวนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถใช้เทคแค่เทคเดียวนะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะโอเคครับแล้วก็เป็น Salamence Great Circle ครับใบนี้มี2เทคครับเทคแรกเสิร์ชซาลาจากเด็กขึ้นมือครับแล้วก็เทค2ครับเลือก Salamence Great Link Monster 1ใบครับที่ถูกอัญเชิญโดยใช้ชื่อเดียวกันหรือว่า Tensei Link มาก็เรียกว่าจะ Uneffect นะครับ by effect ของ Monster นะไม่รับผล effect Monster ครับยกเว้นตัวมันเองก็กันอุกกาบาตได้นะครับแล้วก็ Salamence Great Raid ครับมี2เทคครับเทคแรกครับส่ง Salamence Great Monster จากมือหรือฟิลครับลงสุสานแล้วก็ยิงการ์ด1ใบบนสนามครับเทค2ครับเลือก Salamence Great 1ตัวครับที่เป็น Monster Link ครับแล้วก็ยิงการ์ดที่ฝั่งตาม Link Rating นะครับ Salamence Great Raw ครับเป็นกับดักเคาน์เตอร์ที่เก่งมากๆของ Salamence Great ครับกับดักเคาน์เตอร์เป็นสปีด3เนาะถ้าเชนกับดักเคาน์เตอร์ต้องใช้กับดักเคาน์เตอร์สวนด้วยกันนะครับก็เทคคือถ้าเกิดว่าเวกับดักหรือว่ามอนเตอร์เอฟเฟกต์สั่งใช้งานนะครับก็กับดักเคาน์เตอร์อ่ะในได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มีอีกเทคนึงในหลุมนะครับถ้าการ์ดมันอยู่ในหลุมนะครับถ้าซาลาเมนเกตลิงก์มอนเตอร์เรานะครับผมโดนอัญเชิญครับเทนเซลิงก์มาก็สามารถเอาการ์ดไปที่มาเซตได้ครับแต่ว่ารอบหน้าที่มันออกจากสนามมันจะโดนแบนิชนะครับนี่แหละครับก็เป็นการ์ดทั้งหมดของซาลาเมนเกตนะครับส่วนสามัญก็อิมเปอร์ครอสเอาท์คอร์บายปกติทั่วไปนะครับส่วนของตรงนี้เนาะนะครับก็สามารถปรับเรโชเรื่องของแฮนด์ทรัพตามใจชอบได้เลยนะครับแต่ว่าแม็กซี3อุลาร่า3นี่ยังไงก็ต้องใส่นะเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับอ่ะซาลาเมนเกตแบลิงส์ครับแบลิงส์ทำอะไรได้ครับก็เมื่อเชิญครับเสิร์ช1นะครับเวทฟิลเนาะแล้วก็อีกเทคนึงนะครับถ้าเกิดว่าซาลาเมนเกตการ์ดเราเติมเอสด้วยนะจะถูกทำลายบายแบทเทิลหรือการ์ดเอฟเฟคครับแบนตัวเองกันตายได้สมมติว่าเราตั้งบอร์ดมามีมอน4ตัวเลยอะเบอร์มากนะครับแล้วเราก็โดนไรเงี้ยขี่ครับจะบึ้มนะครับเป็นสลามหมดเลยนะมอนเราแบนิดแบลิงไปเดียวครับกันได้4ตัวเลยนะครับเนาะหรือว่าแบบโดนจะโดนตีตายคนนึงนะครับก็แบนิดแบลิงก็กันได้นะครับ
ต่อไปครับลิงก์1ลิงก์กูริโบนะครับลิงก์กูริโบนี่เอามาขึ้นแบบคิโซได้เนาะนะครับหรือว่าเอามาแบบแค่มาเพลย์ราวกับดักนะครับก็แซกตัวเองครับเพื่อเนเกตกับดักได้นะครับอัปเดตแจมเมอร์อัปเดตแจมเมอร์ครับเทคมันคือเอาไว้มอนสเตอร์ลิงที่ใช้ตัวนี้วัตถุดิบอ่ะจะตี2รอบนะครับมอนสเตอร์ที่ใช้ตัวนี้วัตถุดิบในการลิงเนี่ยจะตี2รอบนะครับก็ access code ตี2รอบถ้าปิดประจำนะครับสไลด์วูฟครับสไลด์วูฟมี2เทคนะครับเทคแรกนะครับถ้ามีมอนสเปรย์มาตรงโซนช่องลิงชีนะครับก็เก็บธาตุไฟในหลุมได้1ตัวครับเทค2ถ้าการเป็นนี้เทนเซลิงมาก็สามารถเก็บเบ้กับดักสไลด์แมนเกรดจากหลุมขึ้นมาได้นะครับต่อไปครับสเปรย์เมจครับเอามาขึ้นถ้าฮิตโซได้ซึ่งเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูหมดเลยนะSplash Mage ครับชุบไซเบิร์ด1ตัวมาตั้งป้องกันครับซึ่งหมายความว่าชุบได้แค่ไซเบิร์ดเนาะคือไซเบิร์ดปกติชุบมอนลิงไม่ได้เพราะว่ามอนลิงมันตั้งป้องกันไม่ได้นะครับชุบได้แค่ไซเบิร์ดที่อยู่ในเมนเด็กนะครับหลายคนอาจจะงงว่าทำไมมันเอาไว้ขึ้นฮีโซนะเพราะว่าฮีโซอ่ะต้องใช้ไซเบิร์ดที่มีธาตุต่างกันเนาะซารามันธาตุไฟหมดทั้งเด็กแหละก็ต้องใช้ Splash Mage ธาตุน้ำมาคนนึงอ่ะแล้วก็ขึ้นเป็นฮีโซอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับทรานส์โคดก็ชุบแจมเมอร์ปกติก็ทรานส์โคดชุบอะไรก็ได้1ตัวนะครับลิงก์3หรือต่ำกว่าแล้วขึ้น access code เนาะอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับฮิโซไว้ทำอะไรฮิโซเนี่ยเทคคือแบบจ่ายพันจวน1ง่ายๆเลยแล้วก็มีเทคนึงครับแบนนิตัวเองจากฟิลครับแล้วก็สเปรย์ลิงก์3หรือต่ำกว่าไซเบิร์ดนะครับแต่ว่าใช้ได้ถ้าเกิดว่าต้องมี LP 2,000 หรือต่ำกว่านะปกติที่ใช้คือเอามาเติมมือครับเรียกฮิโซได้เท่ากับจวน2หมายความว่าอะไรก็เทิร์นที่เรียกมาจ่ายพันจวน1นะครับเข้าเทิร์นอีกฝั่งจ่ายพันจวน1อ่ะจวน2แล้วนะครับบอร์ดที่ดีแบบมากๆเลยอาจจะเป็นมีสไลด์วูฟปกติยืนคู่ฮิโซเลยอะแต่ทั้งจั่วทั้งอินเตอร์รับปกติของซารามันเกรดเนาะนะครับซึ่งจุดอ่อนอะไรอย่างนี้ของซารามันมีนะครับเราจะต้องรู้วิธีการแก้วิธีการขัดนะครับอะทีนี้หลายคนอยากรู้ขัดยังไงแก้ยังไงผมบอกนะซารามันเกรดถ้าคนเล่นเก่งๆมากๆเนี่ยเจอแล้วสู้ได้ยากมากนะครับแต่ว่าผมจะบอกให้1ครับคอนดิชันมันเลยเด็กมันต้องนอร์มอล1รอบนะครับแล้วต้องเอาไปขึ้นลิงก์ต่อเนาะนะครับเพราะงั้นน่ะตัวนอร์มอลน่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถทำให้มันแบบออกไปได้เลยอ่ะแบบออกจากสนามได้เลยสมมตินะเล่นมิเรเจตง่ายๆเลยแบนเด็ดนอร์มอลใครก็ได้นะที่ไม่ใช่เฟนบัฟฟาโลอ่ะเขานอร์มอลตัวอะไรมาปุ๊บนอร์มอลปุ๊บมูฟปั๊บจบก๊อก2เขาคืออะไรครับก๊อก2คือวิวออฟเดอะซาร์เมนเกตครับเรียกได้อีกรอบนึงนอกนั้นไม่มีแหละถ้าเขานอร์มอลตัวที่ไม่ใช่เฟนบัฟฟาโลนะครับคือตัวอื่นน่ะนอร์มอลมาปุ๊บมิเรเจตมูฟทีเดียวปึ้งหายเลยครับเพราะอะไรครับเพราะกาเซลก็โดดไม่ได้กาเซลบอกต้องลงหลุมไงแต่ว่าโดนมูปุ๊บหายเลยนะครับอ่ะนี่อันที่1อันที่2ถ้าเขานอร์มอลกาเซลให้รู้เลยว่าแบบปกติแล้วคนปกติไม่ทำกันนะสลายเป็นเกรดนอร์มอลกาเซลเนี่ยถ้ามือแบบไม่แย่มากคือถ้านอร์มอลกาเซลแปลว่ามือแบบหนักมากนะครับให้เราขัดตรงนี้ได้เลยขัดการโม่นะถ้าเราขัดตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะได้แค่แบบแบลิงคนเดียวอาจจะไม่มีอะไรต่อเลยเป็นไปได้เหมือนกันนะครับหรือเขาจะหลอกเราก็ได้แต่ปกติเขาก็ไม่หลอกหรอกครับถ้าเขามีมือเขาไม่นอร์มอลกาเซลเด็ดขาดนะครับผมถ้าเขามีสปินนี่กับกาเซลเขาต้องนอร์มอลสปินนี่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบสปินนี่อัพไปลิงก์อ่ะเช็คของอ่ะอะไรเงี้ยก็แต่กาเซลค่อยโดดตามได้หมดนะครับใช้ได้นะครับดีกว่านอร์มอลกาเซลไปตรงๆแล้วโดนขัดแล้วก็ไม่ได้โม่ไม่ได้อะไรเลยนะแล้วก็ต้องดูครับจุดอ่อนเขาคืออะไรจุดอ่อนเขาดูแมวในหลุมดูด้วยว่าเราจะเคลียร์สไลด์วูฟดูกับดักเขาว่าเขาเซตอะไรมาเซตรออ่ะเขามีกับดักเคาน์เตอร์แล้วเราโดนของแล้วจะเพลย์เราไงเซตเรทเขาได้ยิงเรา2ใบเขาได้เขามีการ์ดเคลียร์เราแน่ๆ1ใบนะครับต้องดูต้องเล่นยังไงแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยจะกดได้ก็ต่อเมื่อมีซาร์เมนเกรดลิงมอนเตอร์อยู่เท่านั้นนะครับไอ้ตัวเนี้ยต้องมีซาร์เมนเกรดลิงมอนเตอร์อยู่ถึงจะกดยิง2ยิงตามลิงเรทติ้งได้ซึ่งปกติจะตามสไลด์วูฟเนาะแต่ไอ้เทคบนน่ะเทคบนกดได้เลยนะครับส่วนซาร์เมนเกรดรอถ้าเกิดว่าไม่มีลิงมอนเตอร์อยู่กดไม่ได้ถ้าเคลียร์มันได้ก็ได้เช่นเรามีแพงกระท็อปแล้วก็โดดใส่หน้ามันก่อนเลยเข้าแบตเทิลจัดตีเลยแค่นั้นครับถ้าเขาเซตรอนะเขาเซตรอยืนสไลด์วูฟนะเข้าแบตเทิลตีปั้งเข้าแบตเทิลจัดตีใช่ป่ะจัดตีปุ๊บอ่ะเขามูฟแมวเรื่องของเขาครับแซกจะยิงแมวมันหมดแล้วแมวมันทำอะไรไม่ได้แล้วแซกจะยิงแมวมันทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ป่ะเขาต้องเปิดรอแล้วถ้าเขาไม่อยากโดนยิงอ่ะพอเขาเปิดรอปุ๊บเราก็ตั้งบอร์ดมอนปกติของเราแล้วก็ลำต่อแค่นี้ครับได้แหละเห็นป่ะอ่ะที่ควรรู้ครับเทคแมวโดนคอบายแต่แมวยังกันตายได้อยู่โอเคนะอันนี้ชัดมากเลยสมมุติเราคอบายใส่แมวเขามีแมวอีกตัวนึงเขามีแมว2ใบในหลุมแล้วคอบายใส่แมวไปตัวนึงปุ๊บเราจะจิ้มมันหน่อยแล้วกันเราตีปุ๊บอ้าวทำไมมันแบนดิตแมวกันตายได้นี่ครับมันไม่ได้แอคทีเวทตัวของเอฟเฟคนะครับแมวมันเป็นแบบเหมือนเป็นพาสซีฟเอฟเฟคสามารถแบนดิตกันตายได้เลยครับ
เพราะงั้นคอบายใส่แมวไปถ้าเขาไม่แมวตัวนึงเขาก็กันตายได้อยู่ดีนะที่เราควรรู้อีกอย่างนึงคืออะไรฟ็อกซี่อีกฝั่งเปิดสกิลเดรนไว้มีฟ็อกซี่ในหลุมเกี่ยวปุ๊บชุบฟ็อกซี่มายิงได้เลยยิงสกิลเดรนได้เลยครับต่อให้ฟ็อกซี่แปะบนสนามแล้วสกิลเดรนเขาแปะบนหลุมก็ยิงสกิลเดรนได้ยิงโกเซนแมทยิงวอลล็อตยิงกับดักต่อเนื่องได้เพราะเทคของฟ็อกซี่มันนับว่าตัวเองอ่ะเกิดในหลุมนะครับขึ้นมายิงได้เลยยิงสกิลเดรนได้ครับไม่มีปัญหาครับไอตัวนี้ต้องรู้ไว้นะโอเคอ่ะเนี่ยรู้หมดแล้วรู้ทุกทริคเลยนะครับของซาลาแต่ว่ามีทริคแบบลึกกว่านี้อีกซึ่งเอาจริงนะต้องเป็นคนที่เล่นแบบซาลาเยอะมากๆนะซึ่งไม่ใช่ผมแต่ว่าแค่นี้ก็แบบทำให้แบบเล่นแบบโอเคแล้วนะครับอ่ะเพราะว่าดิงนี้เล่นยากนะเดี๋ยวดูรีเพลย์กันดึงดองดึงดองจัดไป The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7ปาบก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @ The Hunt Shop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผม Level Up จำหน่ายสินค้าการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์หาซื้อได้ง่ายๆพร้อมบริการสอนเล่นหลังการขายต้องที่นี่เลย Level Up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมา Level Up ไปพร้อมกันเริ่มครับมาค่อยๆดูรีเพลย์ค่อยๆพูดกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่นให้ดูนะเดี๋ยวจะค่อยๆแบบเบรกสต็อปแล้วก็พูดนะครับโอเคครับผมมาเปิดมาตานี้ครับตานี้ผมได้ฝั่งเริ่มก่อนเนาะก็มือมีสปินนี่มีแจ็คจากัวนะครับแล้วก็มีแซงโจรี่นะก็นอร์มอนแจ็คจากัวเลยนะครับลิงก์1ครับเป็นทางฝั่งของแบนลิงก์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกระโดดกาเซลขอโดดกาเซลหน่อยแล้วกันและกาเซลจะโม่ครับก็โม่ติดนะครับโม่เรทเลยผมให้พาราตี้กับซามาร์เกตเรทมากกว่ารอนะครับเพราะมันได้มือเขาเยอะกว่าได้ของเขาเยอะกว่านะแล้วผมก็เลือกลิงก์เป็นแบนลิงก์อีกตัวนึงนะครับอยากได้แมวในหลุมเพิ่มนะครับจากนั้นครับก็ลิงก์2ครับเป็นสไลด์วูฟครับแล้วผมใช้เทคของสปินนี่ครับเกี่ยวไปแล้วก็ชุดสปินนี่มานะครับผมปึ้งเก็บของครับเก็บกาเซลขึ้นมือมานะหลังจากนั้นครับแปะครับผมแปะแซงจูรี่ครับแล้วเทนเซลิงครับเป็นสไลด์วูฟครับสไลด์วูฟคนนี้ครับจะสามารถเก็บกับดักได้ครับสลับเลครับอันนี้เก็บแบบปกติทั่วไปเลยไม่มีอะไรเลยครับชุบแจ็คจากัวนะครับเตะแมวของแบลิงชุบเตงมาครับบอร์ดนี้ผมอยากทำไอ้นี้ให้ดูมั้งถ้าจำไม่ผิดอยากทำฮิโซทุกคนชอบฮิโซตั้งคู่กับซาลาแมนเกรสซาลายวูฟปกติจะไม่ทำเด็ดขาดถ้าเกิดว่าคือจะทำได้ถ้าต้องการอินเตอร์รับเพิ่มในมือแต่ว่าเนี้ยผมมีซาลายวูฟอยู่แล้วแล้วเรทมีอยู่แล้วเนาะมันก็เลยคุ้มค่าที่จะทำเพราะว่าเราได้มือบวก2ฟรีกดสเปลตเมทครับชุบเป็นแจ็คจากัวเนาะบอร์ดที่ดีครับมันแข็งเลยฮิโซนะครับฮิโซจั่วครับสายพันจั่วได้รอด้วยโอ้โหสบายอะแล้วเข้าเทิร์นดอร์เฟสก็กดจั่วเลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคได้แอดด้วยอันนี้ก็คือแบบได้ทุกอย่างที่ต้องการกดพอสเพอริตี้ครับเปิดมาปั๊บผมขอดูก่อนว่าเด็กลุงหรือเด็กนกเนาะปกติหายช่วงนี้เจอเยอะแต่เอาจริงเด็กอื่นก็ใส่นะแต่ว่าเล่นแบนนิด6ซะอย่างเงี้ยมีอย่างนึงคือมือเน่าหรือว่าแบบขอดูก่อนแล้วกันว่าเด็กอะไรนะครับก็ยังตอบไม่ได้แต่ว่าเปิดมาก็น่าจะลุงไม่ก็แทรปเป็นแทรปทริกเนาะนะครับเพราะว่าเห็นโซเลมเห็นอะไรเงี้ยเป็นแทรปทริกครับแล้วก็มีอีเวนลี่แมตช์แหมจะกดอีเวนลี่แมตช์ใส่กันเลยครับแต่เราจะมีซาลาแมนเกรสรอพอดีนะครับผมก็คือแบบสบายนะครับก็กดมาเลยไม่ได้ว่าอะไรครับอีเวนลี่แมตช์นะเป็นซาวันครับอะไรมันก็เจอกันได้ครับกดซาลาแมนเกรสรอครับเนเกตไปเลยครับเนเกตอีเวนลี่แมตช์เรียบร้อยครับโอเคก็นอร์มอนครับไดโนมอร์เฟียดิปลอสเป็นไดโนมอร์เฟียนะครับตอนแรกอาจจะเป็นแทรปทริกเป็นอะไรก็ได้ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นเด็กอะไรก็ได้เด็กลุงก็กระสายได้นะครับไดโนมอร์เฟียนั่นเองซึ่งนอร์มอนมาจะโม่ครับโม่ก็น่าจะโม่แบบแล้วมันจะมีเทคต่อแบบโม่ชุบจากหลุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยแอดไปเลยแล้วกันไม่ต้องโม่ครับเดี๋ยวชุบหลุมเดี๋ยวมันได้เสิร์ตต่อเปิดกับดักฟิวชั่นยาวนะครับเอาไปเลยเอาแอดไปเลยเพราะว่าเด็กเรามันวูดแอดได้นะครับแล้วหมอบ4เนาะหมอบ4เลยก็เปิดเรทเลยครับการ์ดเพิ่งหมอบเปิดไม่ได้ครับก็อย่างน้อยตัดไปก่อน2ใบนะครับเป็นเกรฟดิกเกอร์กับโฮปออฟเอสเคปไปแล้วฮิโซครับก็จั่วอีก1ครับจั่วเยอะครับเอาจั่วแบบล้านๆครับแล้วสไลด์วูฟเก็บเรทขึ้นมานะครับแล้วเทคครับ
เทนเซลิงครับผมเปลี่ยนช่องหน่อยแล้วกันเสริมดวงชะตาแล้วรอครับผมเอากลับมาเซตเลยผมแจ็คจากัวนะผมเตะซาเลวูคนนึงนะครับชุบมาแล้วซาเลวูคนนี้เก็บแอดบอสซัมครับซึ่งไอ้มันจะมีไดโนวอร์เฟียจ่าย 4,000 ทุกคนจำได้ปะกับดักเปิดมาก็เก็บแอดแล้วเรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรนะครับแค่นั้นแหละอ่ะยอมนะครับเนี่ยอันนี้บอร์ดแบบบอร์ดโอเคเลยบอร์ดซาเลวูพีโซขึ้นบอร์ดแรกอ่ะโอเคครับต่อไปพอเห็นภาพเนาะนะครับประมาณนี้ตอนนี้ไม่ได้ผมไม่ได้เพลย์อะไรเยอะนะก็ให้มันบวกบวกของเยอะไม่ได้โดนขัดอะไรแล้วเจอเด็กกับดักฟัดเกตแล้วเราเริ่มก่อนนะอ่ะอันนี้ผมเริ่มหลังนะครับมีแม็กซี่กับเบลเลอร์นะครับผมอยากให้แม็กซี่รีโซฟเนาะอันนี้โมเย่มาก็จัดก่อนเลยครับเบลเลอร์ก่อนเลยถ้าเขามีคอบายเขาก็เสียคอบายให้เบลเลอร์เราซึ่งถ้าเขาขัดต่อไปได้เดี๋ยวเราก็ปาแม็กซี่นะครับโดนไปปุ๊บโมเย่โดนขัดก็ไม่มีอะไรต่อครับมีคาโมเย่อย่างเงี้ยต่อให้มีเทนยี่ใบอื่นก็โดดไม่ได้นะอ่ะตาเราครับมีซามิเกฟโฟอยู่บนมือพอดีแล้วก็มีบิวต์เดอะซามิเกรสด้วยแต่ว่าทีนี้ผมขอดูก่อนก็ผมนอร์มอนมานะครับเฟลมอัฟโฟโลครับเป็นลิงกุริโบอ่ะทำไมถึงเรียกลิงกุริโบครับผมเพย์ราวนี่ไงกับดักซอโซครับแบล็คเอาท์เปิด1ยิง2นั่นแหละผมอยากเพย์ราวผมไม่อยากนอร์มอนโฟไปตีโมเย่ก่อนผมอยากเพย์ราวง่ายๆก็ลิงกุริโบใบแรกละกันนี่ครับกับดักเปิดมาลิงกุริโบแซกเนเกตแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองเนาะแล้วเฟมบัฟเฟโลครับออกจากสนามครับเกี่ยวสปินนี่ขุ่งลงจั่ว2ครับโดนโดล็อกเบิร์ดโดนล็อกเบิร์ดและไม่ให้เสิร์ตเพิ่มไม่จั่วขึ้นมือเพิ่มแปลว่ารอบนี้ไม่ได้ฟิลขึ้นแบลิงก์ก็ไม่ได้ฟิลเนาะแต่ว่าซาลาคือไม่ได้ฟิลมันไม่เป็นไรนะครับมันก็เล่นได้อะกด View of the Salaman Grace ครับลากฟ็อกซี่ลงแล้วฟอลกระโดดตามครับแล้วผมใช้เทคของสปินนี่ครับผมในการชุบเต็งกลับมาแล้วทีเนี้ยคืออย่างงี้ครับผมจะปิดเลยผมต้องการที่จะขึ้น Access Code เนาะการขึ้น Access Code ที่เซฟครับคือผมไม่อยากโดนอิมเปอร์จากมืออ่ะผมไม่อยากโดนอิมเปอร์จากมือผมคาลิงกูริโบไว้แล้วใช่ปะทีเนี้ยมันจะมีเพลย์ที่แบบใบเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันคือกับดักหรือเปล่าซึ่งตอนแรกทุกคนจะไม่ใช่ผมคิดว่ามันคือซาลาแมนซอโซแบล็คเอาท์ที่เพลย์ไว้เพลย์เราไว้เนาะคิดว่าเป็นซอโซแบล็คเอาท์นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถรู้ได้หรอกมันคืออะไรซอโซแบล็คเอาท์อิมเปอร์คอบายทุกอย่างสามารถเป็นไปได้หมดเราเลยเลือกเซฟลิงกูริโบก่อนอ่ะอย่างน้อยโดนแบล็คเอาท์เราไม่เป็นไรนะครับอาจจะเป็นเวทเป็นอะไรก็ได้ทีเนี้ยช็อตต่อมาที่ผมคิดนะต้องการขึ้น access code ตี2ทีปิดซึ่ง access code ครับขึ้นได้แล้วก็มันจะมีเพลย์คือถ้าสมมุติว่าผมใช้ access ใช่ป่ะเคลียร์บอร์ดปกติ access อ่ะถ้าผมเลือกได้นะผมอยากเหลือการ์ดหมอบไว้1ใบแต่เป็นการ์ดหมอบที่เปิดไม่ได้เทคของโฟครับจำได้ไหมส่งลงปุ๊บการ์ดมอบนี้เปิดไม่ได้ถ้าการ์ดมอบนี้เปิดไม่ได้ครับผมจะไม่มีทางโดนอิมเปอร์จากมือปลาฟรีๆซึ่งอ้าวหลายคนถามเดี๋ยวนะถ้าเขามีอิมเปอร์จากมือเขาน่าจะเซตไว้สิแต่ก็เพลย์ไว้ก่อนนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรบ้างบนโลกใบนี้เนาะนะครับโอเคครับกดโฟลครับห้ามเปิดคือถ้าจะเปิดจะเปิดสวนมาเลยนะครับคือถ้าจะเปิดต้องเปิดสวนมาเลยไม่งั้นก็ขาวอย่างนั้นแหละนะครับเลือกแล้วก็เฉลยครับเป็น cross out designerโอเคผมรู้แล้วเป็น cross out designer เนาะก็ไม่มีอะไรนะครับก็เรียบร้อยใบหลังเคลียร์เรียบร้อยลิงก์เลยอัปเดต jammer นะครับ transcode ครับยังเหลือลิงก์กูริโบไว้อยู่นี่ครับโอเคครับ transcode ชุบอัปเดต jammer นะครับแล้วก็ access code ครับตรงนี้เลยโอเคครับอัปเดต jammer ครับแล้วก็ access code chain 2นะครับจะได้ไม่มีคน chain ต่อได้ไอ้ตรงนี้อาจจะแพ้เวลเลอร์นิดนึงนะแต่ว่าคือผมรู้สึกว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยผมใช้โฟลใช้เทคไปเยอะนะครับเขาอาจจะถ้าเขามีเขาน่าจะใช้แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ขึ้นมาเลยหรือว่าถ้าเขามีจริงเขาอาจจะปาฟรานโคสหรือเปล่าแต่ว่าคนปกติถ้าเขารู้แกวเขาจะปะเก็บไว้ปาเอ็กเซสเนาะแล้วก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามือแม็กซี่อินเตอร์มันก็โอเคอยู่นะครับตีเลยครับอันนี้ถ้าโดนก็โดนเวลเลอร์นะครับไม่ก็อุกกาบาตตายนะครับแต่ก็โอเคนะครับได้ขึ้นท่าปิดให้คุณผู้ชมดูนะมันเป็นสถานการณ์ตัวอย่างครับแต่ถ้าถามว่าถ้าตอนผมแข่งผมทำเงี้ยผมตอบเลยไม่
ตอนผมแข่งคือผมไม่มีทางขึ้น Access แน่ๆถ้าเกิดว่ายังไม่ชัวร์ขนาดนี้นะครับผมต้องรอเห็นมือเขาหมดก่อนถึงจะแบบชัวร์นะครับมากกว่านี้เนาะโอเคครับผมจะขึ้นรูทซันไลท์วูฟปกตินะครับแต่ว่ารอบนี้มันโดนโดรนล็อกเบิร์ดนะครับก็เลยปิดเลยแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับตานี้7เทิร์นเพราะว่าเหมือนผมมือเน่าไม่เชิงมือเน่าหรอกใช่ตานี้หรือเปล่าวะผมนอร์มอนฟ็อกซี่ก่อนไม่ใช้เทคครับลิงค์แบลิงค์เนาะเห็นลงแล้วอ่ะแบลิงค์จะเสิร์ชครับแล้วโดนโอ้เนี่ยครับมีคนขัดไม่ให้เสิร์ชเวทฟิลด์โดนแอดครับปกติแล้วอยากได้เวทฟิลด์ใช่ป่ะแต่ว่าเนี้ยผมแบบเฉยๆนะครับไม่เป็นไรเอาไปเถอะนะครับเก็บคอบายไว้ดีกว่าผมรู้สึกว่าคอบายมันจำเป็นมากนะครับสำหรับไอ้พวกเกมนี้อ่ะกระโดดกาเซลครับกระโดดกาเซลแล้วกาเซลจะโมครับโมมันเลยโมสปินนี่เนาะสปินนี่ชุบมาครับผมอยากได้มิราสตาริโอครับในเทิร์นนี้นะครับเป็นการเติมของหน่อยมิราสตาริโอครับถอด1มาถอด1ครับสปินนี่โดนอิมเปอร์ครับแหมเจ็บจริงๆไม่ใบกาเซลด้วยมาใบตรงนี้เลยครับโอ้ใช้ได้ครับโอเคแต่ก็ขอบคุณครับที่ให้สปินนี่ผมในหลุมนะมิราสตาริโอไปครับก็ลิงค์2ครับขึ้นซันไลท์วูฟครับแต่ว่าผมก็ต้องหมอบผ่านเนาะเพราะว่าไม่มีฟิลนะแล้วก็เล่นอะไรต่อไม่ได้ครับเอาจริงช็อตนี้ถ้าเกิดว่าแบบหลายคนอาจจะสเปลชเมดอะไรเงี้ยก็ชุบต่อได้แต่ว่าผมมีคนนี้ไงผมมีเรดผมมั่นใจในเรดมากเนาะเพราะว่าเรดมันโอเคอ่ะกดแบรนด์ฟิวชั่นครับโอ้โหอัลเบสทราจีดีนะครับแล้วลูเบลเลียนครับทิ้ง1เนาะแล้วทราจีดีจะเสิร์ชนะครับมือเขาเหลือ2ผมไม่อยากให้เขาเสิร์ชเยอะผมมีคอบาย2อันผมก็เลยมูฟไปก่อนทราจีดีนะครับคือการที่มูฟทราจีดีอ่ะมันได้ข้อดีอย่างนึงคือมูทราจีดี้เขาไม่ได้เสิร์ชแล้วเขาจะไม่ได้คาทราจีดี้ในหลุมซึ่งการที่เขาไม่ได้คาทราจีดี้ในหลุมเทอร์หน้าเขาไม่สามารถแบนิทเอาแบนิทฟิวชั่นมาเซฟเล่นต่อได้นะครับอันนี้คือการเพลย์อาราวมูฟไปเลยเพราะว่ามือผมยังเหลือคอบายอีกใบหนึ่งครับเด็กมิราเจตมันทำอะไรแทงหลังไม่ได้ถ้าไม่ได้เรียกการ์เดียนคิเมรามิราเจตมันก็มาแค่มูฟซันไลท์วูฟนะครับมิราเจตครับแบนิทจะมูฟครับจำได้ไหมทุกคนเลดมี2เทคเทคแรกยิงตามมิราเจตเทค2เปิดเทคเทคแรกส่งลงแล้วยิง1กับเทค2ยิงตามลิงเรตติ้งครับช็อตนี้จะโดนมูฟอยู่แหละงั้นเราก็ส่งแล้วยิงไงจะได้ไม่โดนมูฟโอเคป่ะแล้วบอร์ดเขาก็หายฟรีแล้วจบเทิร์นครับทุกคนจำได้ไหมมิราเจตจบเทิร์นจะเป่าเราทั้งบอร์ดครับซึ่งเรายอมลงสุสานครับแล้วดีกว่าเราโดนมูฟโอเคป่ะเรียบร้อยครับมิราเจตครับก็ไม่มีอะไรครับเอาบิออนเขามาเซตได้เขาก็เสิร์ชแบนเนอร์ฟิวชั่นมาเนาะทุกคนดูหลุมครับดูหลุมอีกฝั่งหน่อยหลุมอีกฝั่งอันแน่ไม่มีใครยกเพราะอะไรครับเพราะมูฟทราจีดี้ไว้แล้วนี่คิดไว้ตั้งแต่คอบายรอบแรกเนาะเพราะการเรียกลูเบลเลียนคุณจะต้องเก็บเอาบาสเข้าไปในเด็กเท่ากับว่าถ้าเราคอบายคนนี้ไปแมนเนอร์อินเรสก็จะกดไม่ได้ครับเพราะเขาไม่มีหลุมให้ยกนั่นเองนะครับอ่ะจัวคอร์ดเอาผ่าน มือเน่าเล่นไม่ได้แล้วของวนไม่ได้กดแมนเนอร์ฟิวชั่นอีกใบครับก็นะครับเอ็กเคลเชียฟอร์เรนอัลบาสก็ต้องมาเป็นอัลบิออนเดอะแบรนเด็ดทุกคนครับอัลบิออนเดอะแบรนเด็ดมีอยู่ในหลุม AAA จะแบนิดแล้วเรียกมิราเจต่องั้นเอาคอบายไปกินก็เป็นแค่มอนเตอร์ธรรมดาพลัง 2,500 ไม่มีเทคนะครับเอาคอบายไปกินครับถ้าอย่างนั้นเ นี่ยฮะเนี่ยผมเลยแบบคลิปคอบายไว้เพราะว่าจริงๆอ่ะคนจะชอบขัดเสิร์ชเวทฟิลด์อ่ะเอาจริงไม่ต้องขัดหรอกบางตามันต้องใช้แต่บางตาเขาไม่ใช้ไม่เป็นไรครับซาลานะครับโอเคครับจัวมาครับแม็กซี่ก็ยังเล่นไม่ได้ก็ผ่านก่อนครับไม่เป็นไรครับแต่ใกล้เป็นแล้วน่าจะตายแล้วนะครับเนี่ยตีมาครับเหลือ 3,000 แล้วจะตายแล้วครับเธอหน้าตายแล้วจัวของเล่นหน่อยจัวของเล่นหน่อยจัวเซอร์เคิลครับกดเซอร์เคิลดรอเฟสครับจะได้ไม่โดนโดรล็อกเบิร์ดในเมนเฟสนะครับกดจัวดรอเฟสเลยเสิร์ชกาเซลคุงครับกาเซลละกันนอร์มอนน้องกาเซลครับเพราะว่าหลุมมีใครมีสปินนี่ครบแล้วแล้วก็มีแล้วผมก็เลยโม่แจ็คซากัวไปเนาะลิงค์1ครับขึ้นเป็นแบร์ลิงค์ครับแบร์ลิงค์จะเสิร์ชได้เสิร์ชหรือยังรอบนี้ขอเสิร์ชหน่อยเจออิมเปอร์แม่มันไม่ได้เสิร์ชสักทีครับมันเจ็บเหลือเกินผมเปิดคอร์ดเอาเลยผมอยากได้เวทฟิลผมบอกผมอยากได้เวทฟิลแหละเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าช็อตนี้ครับถ้าจะโดนก็จะเหลือแค่เวลเลอร์เนาะนะครับผมส่วนถ้าโดนแม็กซี่ช็อตนี้เจ็บช็อตนี้เจ็บแต่ว่าไม่น่ามีนี่ครับขอเลยแล้วกันเท่าเซฟจริงผมอาจจะไม่เสิร์ชเวทฟิลอะก็คือปล่อยแล้วก็แบบแต่ว่าเนี้ยผมคิดว่าของเราตามนะถ้าไม่เสิร์ฟเวทฟิลด์มันจะไม่ทันแหละเพราะว่าเราต้องการเทนเซลิงมาเก็บกับดักเรย์ไปเล่นเทิร์นหน้าครับงั้นเราจะแพ้เลยเนาะอันนี้คือยังไงก็ต้องเสิร์ฟเพราะว่าไม่งั้นแจ็คจากกัวเตะมาขึ้นซาลูบูปกติมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีการ์ดไงหน้าไม่มีตัวให้ฟ็อกซี่ดึงชุบได้เ
เนาะอ่ะสปินนี่ทูบครับเออแต่มันก็จะมีเทคของสปินนี่เนาะแล้วก็ลิงซาลาวูฟอะไรเงี้ยแล้วแจ็คสกัวเตะปุ๊บได้เก็บไฟหนึ่งแต่มันก็ไม่เพียงพอครับโอเคขอลิงเป็นซาลาวูฟเลยนะครับแล้วก็ใช้เทคของแจ็คจากัวนะครับเตะมิราซาริโอเก็บธาตุไฟครับเก็บกาเซลมาก่อนแปะครับแซงจูรี่แล้วเทนเซครับเป็นซาลาวูฟอีกคนหนึ่งนะครับเมื่อกี้เตะมิราเนาะซาลาวูฟผมพยายามอย่าลืมนับนะอ่ะใบที่3อยู่นี่ซาลาวูฟเก็บกับดักครับเก็บของคืนมาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวแพ้ครับอ่ะฟ็อกซี่ต้องมีเวทฟิลเพื่อให้ฟ็อกซี่เขาไอ้เนี่ยเนาะสามารถชุบมาได้ลิงก์2ครับขึ้นอัปเดตแจมเมอร์ครับเทอร์นี้จะปิดเลยอ่ะก็ขึ้นแอคเซสครับมี2ที่นะครับผมครอสเอาใส่อินเปอร์ไปแล้วครับก็มีติดโดนแค่แจมเวลเลอร์นั่นแหละนะครับที่มีสิทธิ์จะโดนเนาะก็ยอมครับเรียบร้อยตามนั้นครับผมเทอร์นี้ก็คือเลือกผมเลือกเพลย์ปิดเลยนะซึ่งเอาจริงถามว่ายังไม่ปิดได้ไหมได้แต่ว่าผมกลัวตรงที่แบบไลฟ์มันเหลือน้อยเกินแล้วด้วยความเป็นเด็กแบรนด์เด็ดอะเนาะเขาก็จะมีความแบบว่าถ้าเกิดว่าแบบเขาสามารถเรียกตัวอะไรเงี้ยเชนได้ต่อให้เรามีผมถือเรดกับแม็กซี่ไว้ก็จริงอะเรดเขายิงเขาเขาอินเวสหลบอะไรเงี้ยช็อตในการยิงอะคือพอเจอแบรนด์เด็ดนะครับเรดยิงไปต่อให้เขาลงลิวเบเรียนลงอะไรมานะต่อให้เขาลงแบบมิเรเจตคามาแล้วเรายิงไปปุ๊บจบเธอแล้วก็โดนเป่าตายอยู่ดีนะครับผมเขาก็ต้องมีตัวตีอยู่แล้วแหละเนาะตัวตีปุ๊บเขาต้องใช้แมวรอบนึงแล้วจบเธอก็โดนเป่าตายอยู่ดีนะครับหรือว่าจะตัวอื่นตัวอะไรก็ตามนะครับถ้าเขาตายเขาก็มีชุบในหลุมอีกเพราะงั้นแบรนด์เด็ดอ่ะมันจะยื้อเกมยาวไม่ค่อยได้เพราะว่าเราตอนนี้บอร์ดเราตามเยอะจากมือเราไม่ค่อยดีครับและอีกฝั่งของในหลุมเขาค่อนข้างจะโอเคเหมือนกันนะครับแล้วก็เทอร์หน้าเขาก็มีของเล่นแล้วแหละเพราะงั้นก็เลยต้องรีบจบนิดนึงนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้เนาะอีกรีเพลย์นึงแล้วกันนะครับรีเพลย์นี้ครับแพ็คกระท็อป2ใบเริ่มก่อนด้วยกดไซเนตไมนิ่งครับมี2ใบทิ้งไปนึงแล้วกันเนาะเสิร์ชสปินนี่นะผมเลือกเสิร์ชเป็นสปินนี่นะเพราะว่าอันนี้ผมอยากเสี่ยงเลยคืออย่างงี้ผมต้องนอร์มันเฟรมบัฟเฟโลอยู่แล้วผมไม่อยากเสิร์ชกาเซลมาแล้วนอร์มันกาเซลอะเฟรมบัฟเฟโลผมเสียเปล่าอันนี้เพลย์นี้ผมอยากเสี่ยงคือต่อให้แบบผมไม่มีของเล่นนะผมนอร์มันเฟรมบัฟเฟโลลิงก์1ใช่ปะลิงก์1ทิ้งสปินนี่เนาะจั่ว2ผมสามารถต้องการอินเตอร์รับเพิ่มอย่างน้อยเวลเลอร์คนเดียวมันไม่เพียงพอแล้วเวลเลอร์กับแบร์ลิงก์คนเดียวไม่เพียงพอเลยแหละต้องการอินเตอร์รับเพิ่มหรือว่าในแง่ดีกว่านั้นจั่วเซอร์เคิลจั่วสไลม์แมนเกตตัวอื่นก็เล่นต่อได้แล้วสปินนี่ชุบมาทำซาเลวูฟได้จากหลุมโอเคนะครับก็นอร์มันเฟรมบัฟฟาโลครับลิงก์มาเป็นแบร์ลิงก์อ่ะบัฟฟาโลดิสสปินนี่จั่ว2แล้วเชน1เชน2ครับเชน2แบร์ลิงก์เนาะถ้าเขาจะแอดก็แอดแต่แบร์ลิงก์ไปแต่ผมต้องได้จั่วอ่ะได้ฟิลครับแล้วก็ทิ้งจั่ว2ครับจั่ว2ได้เซอร์เคิลอ่ะเซอร์เคิลเสิร์ชแล้วกันถ้าอย่างนั้นเสิร์ชกาเซลนะครับไม่มีอะไรหรอกก็แปะฟิลครับแปะฟิลไปเลยแล้วว่าผมนอร์มอนไปแล้วเนาะพองั้นเนี่ยมันจะมีช็อตคือผมสามารถแบบชุบสปินนี่ได้เลยแล้วก็ขึ้นแต่ว่าสปินขึ้นลิงก์แต่ว่าสปินนี่จะออกนอกเกมซึ่งผมไม่อยากได้ผมไม่อยากให้สปินนี่ออกนอกเกมตอนนี้ผมก็เลยขึ้นแบร์ลิงก์มาก่อนอ่ะแล้วผมก็กระโดดกาเซลผมยอมใช้เทนเซเนาะเพื่อให้มันเห็นนะครับแล้วสปินนี่ครับเก็บมาเพราะว่าผมมาต้องขึ้นมิราซาริโอครับผมอยากโม่แจ็คจากัวเพิ่มแล้วก็ไม่อยากให้สปินนี่ออกนอกเกมด้วยต้องการมีหลุมไปเล่นเทิร์นหน้าโอเคปะหนึ่งแจ็คจากัวมาขึ้นซันไลท์วูฟนะครับแล้วก็ขึ้นซันไลท์วูฟอีกรอบนึงปั๊บด้วยแบบนี้นะครับก็ซันไลท์วูฟคนนี้ก็จะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะโอเคแจ็คจากัวเตะมิราซาริโอกับชุบมาซันไลท์วูฟเก็บนะครับผมเก็บกาเซลซันไลท์วูฟเก็บเรชนะครับอ่ะได้ของคืนแล้วโอเคป่ะแค่นี้ก็โอเคแล้วครับเป็นคอบายเลดนะครับนอร์มอนบลูแทงค์อ่ะเจอมารินเซตขัดยังไงโอเคนะบลูแทงค์ปล่อยตัวไหนแรงครับเซียงเจ้าใช่ไหมเซียงเจ้าแรงที่ผมเคยสอนเนาะคอมโบแมนดารินแมนดารินเงื่อนไขคือใช้ได้ต้องมีแบบลิงชี้2อันเข้าหาชี้2อันอ่ะชี้มาแล้วแมนดารินชุบมาตรงนั้นนะครับแมนดารินเมื่อเลี้ยวมาแล้วออกนอกสนามจะโดนแมนิชบลูแทงค์ลิงก์บลูสลักแล้วบลูแทงค์จะเสิร์ชบลูสลักจะเกี่ยวบลูแทงค์นะครับบลูสลักเกี่ยวแมนดารินพูดผิดอ่ะบลูสลักเกี่ยวแมนดารินครับแล้วบลูแทงค์เสิร์ชพาสคาลัสครับอ่
ในพาสคาลมาเขามีตัวกระโดดคืออย่างนี้การที่เขาเสียนอร์มอนเอ็กเทนเดอร์มี3ตัวมาวินเซนเสียนอร์มอนเอ็กเทนเดอร์มี3ตัวเนาะ1ซีฮอสโดดฟรี2ซีดาวมูฟหลุมธาตุน้ำ3 5ดาวจิ้ม1กระโดดฟรีนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาโดดซีฮอสมาแล้วเขาใช้เทคซีฮอสโดดฟรีมาแล้วเพราะงั้นถ้าผมปล่อยเขาขึ้นซีแองเจิลเท่ากับว่าของเขาบวกฟรีแล้วเขาอยู่ในหลุมฟรีแต่ถ้าผมตัดเขาตอนนี้ตัด2ตัวตรงนี้นะตัด2ตัวนี้ใช่ป่ะเขาจะไม่มีของให้โดดตัด2ตัวตรงเนี้ยลิง5ตัว5ดาวไม่มีคนให้ชี้ให้ชี้จิ้มโดดอ่ะตัดได้ตัวนึงก็จะเหลือแค่ตัว4ดาวโอเคป่ะเหลือแค่ตัว4ดาวที่โดดได้เจอดอปเลตซึ่งเอาจริงดอปเลตใบซาไลบูฟกับแจ็คจากัวไม่มีผลอะไรไม่มีผลอะไรเลยนะครับแค่มีผลคือถ้าเขาเผลอลงช่องผิดมาลงช่องเนี้ยซาไลบูฟผมจะได้เก็บ ได้เก็บธาตุไฟนะครับแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรครับก็ดอปเลตไปโอเคกดมารินเซตไดฟ์แล้วก็มีไดฟ์อีกอันนึงที่เป็นชุบหลุมครับโทษทีมีอันนึงเนาะกดไดฟ์นะครับผมพยายามเพลราวพวกนี้แหละกดไดฟ์ชุบซีฮอสคอบายเลยแล้วกันคอบายซีฮอสครับผมไม่อยากเขาขึ้นไอ้นี่เลยขอบายซีฮอสปุ๊บทุกคนจำได้ไหมเหลืออะไรบ้างนะเหลือ4ดาวกับ5ดาวเนาะสี่ดาวมาแล้วสี่ดาวมาปุ๊บสปริงเกิลลิงหนึ่งครับกดดายไปแล้วเพราะงั้นลิงหนึ่งเล่นบูสลักแล้วเล่นได้แค่ซีแองเจิลเสิร์ชเวทฟิลซีแองเจิลเสิร์ชเวทฟิลท่องไว้ซีแองเจิลเสิร์ชเวทฟิลว่ามาโอเคซีแองเจิลเสิร์ชเวทฟิลครับซาไลบูฟครับอันนี้ไม่ได้ทำอะไรครับกดเล่นๆเฉยๆนะโอเคครับโอ้ยเจ็บนะครับแบทเทิลโอเชียนนะครับให้เสิร์ชแล้วก็ตีนะครับแบลิงแบนเพราะว่าผมมีแบลิงกันตายได้ทำไมผมให้เวทฟิลเขาผมเก็บเวลเลอร์ไว้ใส่คอร์รอลนิมอนี่ถ้าเกิดเขาเหลือตัวท้ายคืออะไรฮะ5ดาวจิ้มโดด5ดาวจิ้มโดดลิงก์2คอร์รอลนิมอนี่ก็เวลเลอร์ใส่คนนั้นจบของเขาหมดแหละเขาทำได้แค่ลิงก์2เขาไม่มีทางใหญ่กว่านั้นได้แล้วครับยกเว้นกระโดดไซเลนซีเนเทิลซึ่งบางคนไม่น่าใส่อันนี้คือเพลย์คิดไว้หมดแล้วตอนเพลย์เราคือเพลย์ไว้หมดแล้วนะครับเข้าเทิร์นผมจัวเลยมีฟ็อกซี่เห็นฟ็อกซี่ปุ๊บเห็นลางดีมาแต่ไกลต่อให้มีฟ็อกซี่ผมก็จะโมฟ็อกซี่เนาะเพราะว่ามารินเซตแปะเวทฟิลมาให้ฟ็อกซี่เกี่ยวยิงเวทฟิลเขาฟรีจำได้ไหมครับเก็บเลดก่อนเทนเซกรอบหนึ่งนะกาเซลโดดกาเซลโมครับโมรอเล่นรอคู่เลดแล้วนอร์มันฟ็อกซี่ไปลิงแจมเมอร์มานะครับลิงแจมเมอร์มาปึ๊บสไลด์วูฟเก็บกาเซลนะครับลิงขึ้นทรานโคทอล์กเกอร์นะครับคืออย่างนี้ทรานโคชุบนะครับคือปกติแล้วหลายคนถามว่าทำไมไม่โดดฟ็อกซี่เคลียร์เลยเราจะไม่ให้บอร์ดเขาโล่งเด็ดขาดไม่งั้นเลยโดนอิมเปอร์ใส่ access code ฟรีจำได้ไหมครับการที่ปล่อยบอร์ดเขาลงโดยที่แบบบอร์ดเขาไอใบเหลือใบหนึ่งอะทุกคนรู้ไหมไอ Marinces Pattern Ocean 1ใบเขาทำอะไรไม่ได้เลยเธอเราตอนนี้เพราะเขาไม่ได้เซตไม่ได้อะไรมาไม่ได้มี Crystal Heart ไม่ได้ทำตัวลิงก์ใหญ่มาเพราะงั้นนะครับวิธีการที่ถูกต้องคือปล่อยไอเหลือใบหนึ่งไว้อะดีการที่ปล่อยเขาเหลือใบหนึ่งไว้ซึ่งเป็นใบเดทการ์ดที่ทำอะไรไม่ได้เท่ากับเป็นการบล็อกฟิลเขาทำให้เขาไม่สามารถปาอิมเปอร์จากมือได้แล้วก็เราเพลราวมาริเซตเวฟมาริเซตเวฟปาจากมือได้ต้องมีลิงก์3หรือมากกว่าเขามีแค่เพียงเจ้าลิงก์1เพราะงั้นเราไม่โดนอยู่แล้วโอเคปะเพราะงั้นเราก็แค่เหลือไว้ก่อนใบหนึ่งเหลือมันไว้ก่อนทีนี้ถ้าแอคเซสโค้ดขึ้นมาปึ้งปังปึ้งปังสมมุตินะโดนเวลเลอร์เอาปิดไม่ลงทำไงครับเราเหลือซาไลบูฟนี่เรามีรอนี่ก็มอบเรดมอบนี่ไปปุ๊บกระโดดฟ็อกซี่จากหลุมสิเกี่ยวคนลงยิงเวฟฟิลเขามาริเซตเขาไม่ใส่เวฟฟิล2ใบหรอกเปิดใส่ใบเดียวอาจจะ2ก็ได้2ไม่รู้นะครับถ้า2มาเขาก็เสียซีแองเจิลคนหนึ่งในการเสิร์ชเธอหน้ามีเวลเลอร์นี่ถ้าแปะเวทฟิลเรามีเลดนี่ยิงเขาสิถ้าเราขอแปะของแรงๆเรามีซาร์แมนเกสรอนี่แต่การเขาโอเคนะครับของครบเราได้ทั้งแอสเซสโค้ดแล้วก็ได้ทั้งซาร์แมนเกสซาร์เลวูฟยืนอยู่อันนี้คือเซฟที่สุดเพราะว่ากดทั้งเลดทั้งรอนะครับอันนี้คือการคิดคร่าวๆเนาะแบบเพลย์ที่ดีที่สุดนะครับเรียกมาได้แต่ต้องเซฟโอเคปะช็อตไหนต้องเซฟช็อตไหนเซฟได้เซฟก่อนเซฟที่สุดนะครับห้ามปล่อยบอร์ดว่างแล้วให้ access code โดนอิมเปอร์แบบง่ายๆอ่ะอย่างนั้นไม่โอเคนะครับถ้าบอร์ดมันคาไว้1ใบได้คือคาไว้เลยถ้าใบนั้นไม่ได้มี effective อะไรกับเกมแต่ถ้าเป็นการ์ดมอบที่เราไม่รู้ต้องเคลียร์นะต้องเคลียร์นะไม่ใช่แบบไปปล่อยคาไว้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นการ์ดง่ายหน้าที่เรารู้ว่า info หรือว่าเป็นการ์ดมอบที่เรารู้ info แล้วเช่นสมมุตินะเจอ branded เขาหมอบ branded fusion ไว้ไม่ต้องไปเคลียร์มันช่างหัวมันครับมันเปิดเทิร์นเราไม่ได้โอเคป่ะอันนี้คือการ play ถูกต้องนะครับ
ตีไปก่อนทำให้ Access Code มัน5มัน3ชั่วแล้วตีเข้าไปก่อนถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราก็ให้เคลียร์เป็นเฟส2สิใช่ไหมฮะนั่นเลยครับคือวิธีการเล่นที่ถูกต้องนะครับโอเคครับหมดแล้วครับสำหรับเกม40นาทีโอ้โหพูดนานมากเหลือเกินเปลืองน้ำลายนะครับผมขอบคุณมากนะครับทุกคนก็ SD 3กล่องครับเล่นประมาณนี้นะครับเป็นเกมที่เล่นยากนิดนึงนะครับต้องใช้ความเข้าใจสูงครับในตัวเด็กเนาะถึงจะเล่นได้อย่างช่ำชองนะครับสู้ๆนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับรับรองว่าได้ความรู้ความเข้าใจแน่นอนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปเดือนหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม